าวาดกันต่อระบายสีกันต่อนะจ๊ะก็ประมาณนี้เลยจ้าอย่าลืมระบายหน้าด้วยนะจ๊ะอา่าระบายกันให้ทั่วเลยเอา่าจากนั้นก็มาระบายตรงผ้าโจงกระเบนนะจ๊ะเราก็จะใช้ สีฟ้าอันนี้เลยอืมสวยไหมล่ะจ๊ะมันก็สวยดีเนาะกระบายไปเลยจ้าอืมมันก็สวยดีอยู่เด้อจากนั้น เราก็มาระบายเครื่องประดับนะจ๊ะโดยใช้สีทองอันนี้อ่าสักรุระโปสเตอร์คอลเลอร์โกล์คอลเลอร์บายสักรุระเจแปนชอดินซีซี ก็คือ1 5บหซีซีนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสีโปสเตอร์ยี่ห้อซากุระซากุระโปสเตอร์คัลเลอร์โกล์คัลเลอร์บายซากุระเจแปนโอเคค่ะโฆษณาใหฟ้ฟรีกันเลยเนาะเพราะว่าของเขาใช้ดีจริงอ่ะเราก็ปาดมาสักนิดนึงอย่างนี้เนาะจากนั้นเอาฝาของเนี่ยค่ะซากุระอ่ะมาเขาเรียกว่าอะไร มาเกียเกี่ยนิดนึงให้เนื้อสีมันแตกตัวนะคะไม่จับกันเป็นก้อนเนาะจากนั้นก็มาระบายตรงเครื่องประดับของน้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกำไลทองอ่ะสองข้างไปเลยกันเจียกจรจ้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเนาะตอนที่เสร็จแล้วนะคะว่าอม สีทองมันจะมีคุณสมบัติเช่นไรเดออ่ะก็ระบายไปเลยจ้าอ่ะเดี๋ยวเราขอแตะตรงนิดนึงให้มันดูแบบฟริงโอเคนะคะอ่ะตรงเข็มขัดนิดนึงเนาะจริงๆก็ไม่มีเราเข็มขัดแต่เราก็อยากให้มันดูแบบว่ามีอะไรนีค่ะก็ใส่ไปเลยจ้าให้มันมีความเป็นแววความเป็นทองคำ เนาะจริงๆส่วนตัวเราชอบสีโปสเตอร์ของซากุระนะคะเพราะว่าเนื้อสีจะเข้มข้นไม่ดรอปเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือราคาคือแบบเลดมากเธออ่าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะว่าเออสีโปสเตอร์ตรงสีทองที่เราระบายไปมันจะมีความวาวความ ปังความจึง้งใดๆกินแค่ไหนก็มาดูกันเลยอ่ะโอเคนี่นะคะอเห็นไหมทุกคนคือน้องจะมีความแบบเออได้แบบเฮ้ยกามันมันดูเป็นอ้าเลดิดมันดูแบบท้อนแสงนะคะให้อารมณ์ประมาณเหมือนเราเราเอาทองคำเปลวอะคะ่ะทุกคนมาแปะ มาปิดเข้าไปเนาะทุกคนเห็นปะน้องมีความสะท้อนแสงอะแล้วแบบคือใครเนาะจะเอาไปแบบเป็นไอเดียที่จะเอาไปตกแต่งใบงงใบงานนะคะวิธีนี้คือบอกเลยจึง้งโครงงงโครงงานวิชาภาษาไทยคือได้เต็มเธอได้เต็มเธอได้สี่จุดศูนูนย์แน่นอนจริงๆเชื่อฉันเพราะฉันทำมาก่อนเมื่อก่อนคือแบบจึ้งมากอืม ไมาถึงแบบความจึงใดๆก็เก็ดเธอจะแบบพุ่งแทนที T นะคะอ่ะเห็นไหมน้องมีความแบบเฮ้ยสะท้อนแสงว่ามันมีลูกเล่นไงทุกคนแล้วแบบมันง่ายมากอะเราวาดแค่นี้เองดูก็ได้ละตัวละครวรรณคดีไทยหนึ่งตัวใครดีสุสาครได้ปะเออ มันก็เข้าหนอวัดไม้ทงไม้เท้าเพิ่มเข้าไปม้านินมังกรมังกรโอเคเดี๋ยวพาสหน้าคลิปหน้าจะว่าดอะไรนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมและรับฟังคลิปของเรานะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องเราด้วยค่ะอานูแกลลอรี่ เนี่ยคะกด subscribe ขอบคุณมากค่ะ